สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแกงบวชฟักทองแกงบวชกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีฟักทองประมาณ1เซี่ยวค่ะปูนแดงนะคะที่กินกับหมากค่ะแล้วก็กะทิกล่องนะคะขนาด250มิลลิกรัม2กล่องค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายขาวแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมาหั่นฟักทองเป็นซีกๆก่อนนะคะเป็นซีกเล็กๆนะคะหั่นเป็นซีกเสร็จแล้วเราก็ผ่าครึ่งนะคะหลังจากนั้นก็ฝานไส้ข้างในออกนะคะไส้เล็กๆกับเม็ดนะคะเอาออกไปนะคะแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆหนาประมาณ1เซนค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดเปลือกทิ้งค่ะตัดเปลือกทิ้งแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนี่ค่ะหั่นเป็นชิ้นแล้วค่อยตัดเปลือกทิ้งทีหลังนะคะมันจะง่ายกว่าที่จะปอกเปลือกทั้งลูกใหญ่ๆมันจะลำบากมากๆเลยค่ะนี่ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ปูนแดงนะคะเราใช้ปูนกินกับหมากนี่ค่ะ1ช้อนค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปคนปูนให้ละลายนะคะแล้วเราก็แช่ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะพอครบครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยแล้วก็เอามาล้างน้ำเปล่านี่นะคะล้างประมาณ 3-4 รอบอะค่ะล้างให้ปูนมันออกให้หมดอะค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาเตรียมเทกะทิใส่หม้อลงไปนะคะแค่1กล่องนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปในกล่องอีกครึ่งกล่องค่ะนี่ค่ะแล้วก็เทลงไปในหม้อแล้วก็เปิดแก๊สได้เลยนะคะเราจะใส่น้ำตาลปี๊บไปประมาณแค่2ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะถ้าใส่มากกว่านี้มันจะหวานจนเกินไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงค่ะคนให้ละลายนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ฟักทองลงไปเลยพยายามขยับฟักทองให้มันลงไปอยู่ใต้กะทินะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปประมาณ2ช้อนชานะคะแล้วต้มต่อไปให้ฟักทองสุกประมาณ30นาทีค่ะนี่นะคะฟักทองก็เริ่มสุกแล้วนะคะมันจะมีสีเข้มขึ้นแล้วก็ออกเข้มๆใสๆอะค่ะเราก็เติมกะทิลงไปอีก1กล่องคนให้กะทิเข้ากันนะคะแล้วก็ต้มต่อให้เดือดอีกรอบหนึ่งชิมรสด้วยนะคะของเราก็เริ่มเดือดดีแล้วนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลย
ฟักทองแกงบวชฟักทองของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟใส่ถ้วยแล้วนะคะค่ะสูตรและวิธีทำแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ